อยากเทรดทองอยากซื้อทองเก็บไว้แต่ไม่รู้ว่าราคานี้มันเหมาะที่จะซื้อไหมจะต้องทำยังไงเนี่ยสวัสดีครับผมต้อมครับและนี่คือรายการนักลงทุนมือใหม่ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักวิธีการดูกราฟทองนะครับว่านอกจากดูในเว็บแล้วเราสามารถดูในแอปไหนได้บ้างนะครับวันนี้จะพามาดูในแอปAspen นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเวลาที่ผมจะซื้อทองนะครับผมจะเข้ามาดูในแอป Aspen นะครับซึ่งมันจะมี2แอปนะครับก็คือเป็นแอป Aspen เองเลยแล้วก็เป็นแอปที่มันมาคอร์สกันกับบลจ.บัวหลวงนะครับซึ่งผมเป็นคนที่ใช้บริการของบลจ.บัวหลวงอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปของบลจ.บัวหลวงเนี่ยที่คอร์สกันกับ Aspen มาใช้แบบฟรีๆได้เลยนะครับซึ่งเข้ามามันก็จะอยู่หน้านี้อันนี้คือหน้ากราฟทองนะครับมันจะเป็นตัวย่อนี่ครับ IQXGL นะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆของแอปนี้นะครับของแอป Aspen เนี่ยก็เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นMarket ก็คือตลาดฟังก์ชัน New ฟังก์ชัน Ranking Ticket DW Watch List หรือพวก Favorite เรานั่นแหละครับแล้วก็ดูหุ้นรายตัวนะครับมีกราฟเทคนิคให้ดูด้วยนะครับกราฟเทคนิคแบบวาดคือจะบอกว่ากราฟเทคนิคของแอป Aspen เนี่ยดีงามมากเลยนะครับก็คือมันวาดง่ายนะครับวางอินดิเคเตอร์ง่ายมากแล้วก็มองชัดเจนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มันมีข่าวสารเห็นไหมครับข้างๆตรงขวามือของเรานะครับก็จะเป็นพวกข่าวสารต่างๆที่อัปเดตได้ดีอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางโบรกเกอร์เองด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมถ้าลองเข้าไปดูในแอปของมันเพียวๆเลยอ่ะของ Aspen แบบเพียวๆเลยก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยครับก็จะมีพวกเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับเกี่ยวพื้นฐานก็จะเป็นเอางบงานงบการเงินของ5ปีมาให้ดูแบบเทียบให้ดูนะครับเนี่ยยกตัวอย่างก็จะเป็นงบการเงิน5ปีย้อนหลังนะครับก็จะเป็นเห็นไหมครับ2014 2015 2016 2017 2018นะครับก็จะมีพวกกำไรสุทธิเนี่ยครับ Net Profit EPS อะไรพวกนี้คือเขาก็จับมาใส่ให้หมดครับ ROA ROE PE อะไรพวกนี้รวมไปถึง Dividend Yield พวกนี้พวกปันผลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพวก Alert นะครับก็คือเหมือนเราตั้งครับตั้งให้มัน Alert เราให้มันเตือนเรานะครับว่าราคานี้ถึงราคานี้จะให้แอคทีฟให้ทำอะไรต่ออะไรประมาณนี้มันดีกว่าตัวอื่นตรงที่ว่ามันเราสามารถวาดกราฟไปก่อนนะครับสามารถวาดกราฟแล้วก็ดูจุดได้เสร็จแล้วเราก็มาตั้งเงื่อนไขให้มันนะครับตรงนี้ต่างๆนะครับแล้วเขาทำเป็นไอคอนสีค่อนข้างสดใสน่าใช้งานมากครับแล้วก็มีพวกสแกนหุ้นด้วยนะครับ Market Scanner นะครับ Skinnerมีคาเลนดาร์ก็คือพวกปฏิทินเป็นปฏิทินแสดงเหตุการณ์ต่างๆนะครับพวก XDXR อะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นข้อดีนะครับแต่ข้อเสียอย่างนึงก็คือมันจะดูได้แค่ในปฏิทินหน้าปฏิทินปัจจุบันนะครับเดือนนี้อ่ะสมมุติเดือนนี้ก็คือจะเป็นเดือนนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะปัดไปเดือนอื่นได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆรู้ว่ามันปัดไปได้หรือยังไงก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะแต่ผมปัดไม่ได้ดูย้อนหลังก็ไม่ได้มันไม่เหมือนถ้าอย่างแอป eFin อย่างเงี้ยมันสามารถดูย้อนหลังก็ได้ดูไปข้างหน้าก็ได้นะครับแต่รวมๆก็ถือว่าดีครับแล้วก็มีฟังก์ชันเทรดด้วยนะครับให้ด้วยนะเทรดก็ได้แล้วก็เทรด DW ก็เทรดได้เห็นไหมครับมีพอร์ตโฟลิโอให้ด้วยนะครับถือว่าเยี่ยมมากครับแต่วันนี้ก็จะพามาดูว่าเวลาผมจะซื้อทองใช่ไหมครับผมก็จะมาดูในแอปนี้นะครับดูว่าราคาเป็นยังไงซื้อได้หรือยังอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมาดูที่ทองนะครับทองก็คือ Gold Spot นะครับอันนี้ก็คือเงินนะครับเงินนี่คือไม่ใช่เงินบาทนะเป็นเงินเป็นแร่เงินนะครับ Silver Spot นะครับมีน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันมีค่าเงินบาทต่อ US ดอลลาร์ด้วยนะ
มี US Dollar Japan คือเราสามารถแอดเข้ามาได้ดูได้นะครับเราก็แค่ไปคือเราแค่ไปดูว่าตัวย่อของเขามันเป็นยังไงเราก็มาคีย์เข้าตรงนี้ครับก็สามารถดูได้เลยเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากครับเอาไว้ดูอะไรต่างๆได้เยอะมากนะครับค่าน้ำมันก็ดูได้ดูทองก็ดูได้อะไรแบบนี้เนี่ยอย่างผมก็จะเข้าไปดูที่ทองนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับกราฟแท่งเทียนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นข่าวสารนะครับแล้วก็ข่าวสารทั่วโลกเลยนะครับทั้งไทยและเทศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวย่อของทองนะครับเป็นเหมือนเวลาเราไปคีย์ดูครับมีข่าวให้ด้วยนะมีข่าวที่เกี่ยวกับทองเห็นไหมครับภาวะเงินบาทอะไรต่างๆเพอร์เฟกต์มากครับ history เป็นประวัตินะประวัติการปิดราคาปิดตลาดจริงๆมันซื้อขายกันถึงกี่โมงอ่ะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันก็จะมีราคาเปิดราคามันจะมีราคาสุทธิให้ด้วยนะเรากลับมาที่หน้ากราฟครับเราสามารถเข้าไปดูกราฟเพียวๆข้างในเลยก็ได้นะครับมันมี2วิธีก็คือกดตัวนี้กับกดตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่กราฟนะครับตรงชาร์ตเนี่ยที่เขียนว่าชาร์ตแต่เราจะใช้วิธีนี้ดีกว่าโอเคครับแล้วก็มาอยู่ในหน้ากราฟแบบกราฟเทคนิคของทองเลยนะครับเราก็สามารถยืดกราฟได้หดกราฟได้นะครับเนี่ยครับกดตรงลบตรงบวกเนี่ยสามารถดูกราฟไม่ว่าจะเป็น daily weekly มันกราฟ quarter กราฟ year ก็ได้นะครับดูเป็นรายนาทีก็ได้นะครับ1นาที5นาที15นาที30นาที1ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงเนี่ยนะครับสามารถ add indicator เข้าไปได้นะครับเนี่ยครับเราก็ไล่ๆดูจะใส่อะไรก็ได้นะครับผมถนัดใส่ RSI ผมก็จะใส่ RSIเนี่ยก็ใส่ RSI ได้สามารถวาดกราฟได้ครับคืออย่างที่บอกครับว่ากราฟวาดง่ายมากและลื่นมือมากครับเป็นแอปที่ชอบมากครับมันวาดกราฟได้สมูทมากครับเนี่ยยังบางค่ายยังทำไม่ได้เนียนเท่ากับตัวนี้คือแบบคือมันวาดง่ายทำง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอดอินดิเคเตอร์เข้าไปง่ายมากอะไรประมาณนี้นะโอเคเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูกราฟทองได้จากตรงนี้ได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเข้าไปดูในเว็บหรือในอะไรเงี้ยบางคนแบบถือโทรศัพท์มันก็ไม่สะดวกที่จะเข้าไปดูในเว็บอะไรประมาณนี้ถ้ามีแอปอย่างตัวนี้ไว้ใช้ก็จะดีมากอะไรประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยละกันแอป S Pen นะครับมันก็จะมีทั้งเวอร์ชั่นที่มันเป็นของที่มันคอร์สกับบลจ.บัวหลวงนะครับแล้วก็เป็นแอปของเขาเพียวๆเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูละกันนะแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าของบลจ.บัวหลวงก็คือใช้ฟรีๆเลยนะครับเพราะผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่า S Pen เพียวๆเนี่ยมันอาจจะต้องเสียเงินหรือเปล่าหรือถ้าไม่เสียเงินเนี่ยเวลาเราไปใช้มันอาจจะได้ใช้ในส่วนที่มันเป็นพรีเมียมเราอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ใช้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็สำหรับการเข้ามาดูราคาทองคำของผมในแอป S Pen ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนมีคำถามมีอะไรก็สามารถทิ้งไว้ตรงข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็วันนี้คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเพิ่มเติมครับสำหรับพวกค่าเงินหรือราคาน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าราคาทองคำเนี่ยเราไม่สามารถเทรดได้ในแอปนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่ว่าให้เราเข้าไปดูราคาเฉยๆนะครับการที่จะเทรดในตัวนี้ก็ต้องไปเปิดบัญชีที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับในประเทศไทยนะครับอะไรประมาณนี้นะก็ลองไปปรึกษาทางโบรกเกอร์เราดูแล้วกันครับ